คุณผู้ชมคะมีกรณีที่ผู้ชายอายุ22ปีคนนึงเขาบอกว่าเขาก็นอนอยู่กับลูกกับเมียเขาเนี่ยลูกเขาก็ยังเล็กอยู่ด้วยเนี่ยนะปรากฏว่าถูกกลุ่มรุ่นพี่ที่ทำงานเก่ามาเคาะประตูเรียกออกมาแล้วหลังจากนั้นด้วยความชุลมุนเนี่ยนะเขาก็ถูกทำร้ายในความมืดรวมไปถึงลูกเล็กๆของเขาเนี่ยก็โดนลูกหลงไปด้วยแต่ว่าเหตุการณ์นี้ตอนหลังคดีพลิกค่ะคุณผู้ชมคดีพลิกตรงที่ว่ามันมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ตอน 4:30 นนะคะที่วันที่20สิงหาคมกรณีที่นายปัญญาอายุ22ปีเขาบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายในห้องพักในซอยหมอเสนอแยก2ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการแล้วก็มีบาดแผลเต็มตัวเลยเลือดไหลตามตัวคิ้วฉีกขาดด้วยนะคะลูกชายคนเล็กอายุขวบครึ่งก็โดนลูกหลงมีแผลฟกช้ำที่โหนกแก้มซ้ายทีมข่าวได้ภาพกล้องวงจรปิดตรงร้านค้าอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ100เมตรจับภาพช่วงประมาณ 3:24 นซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาทำร้ายนะคะขี่กันมา2คันคันละ2คนเข้าไปในซอยที่เกิดเหตุแล้วหลังจากนั้นก็ขี่กลับออกมาในช่วงเวลาประมาณ 3:27 คาดว่าน่าจะเป็นหลังก่อเหตุเสร็จนะคะใช้เวลาเนี่ยประมาณสัก3นาทีเองนะแล้วหลังจากนั้นก็หนีไปซึ่งทางตำรวจเนี่ยเขาก็สอบปากคำคนเจ็บแล้วก็หนึ่งในคนก่อเหตุปรากฏกลายเป็นว่าปมเหตุเนี่ยนะคะปมเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่คนเจ็บเนี่ยพาแฟนของคนก่อเหตุมาหลับนอนในห้องพักช่วงที่เมียของตัวเองไม่อยู่ในห้องแล้วทีนี้คนก่อเหตุเขาจับได้ว่าตีท้ายครัวเขาเอาเมียเขามานอนอยู่ที่นี่ตอนที่เมียตัวเองไม่อยู่ก็เลยยกพวกเข้ามาทะเลาะวิวาทชกต่อยกันโดยมีกลุ่มเพื่อนแล้วก็แม่ของเพื่อนที่ตามมาพยายามจะห้ามปรามนะสุดท้ายก็กลายเป็นว่านายปัญญาเนี่ยบาดเจ็บไม่มีการใช้อาวุธอะไรแต่อย่างใดแต่คาดว่าคนล้มเองไปโดนอะไรบางอย่างเข้าอาจจะเป็นของเล่นของลูกหรืออะไรบางอย่างจนทำให้เขามีแผลถึงขั้นเลือดออกทีมข่าวอาจได้ข้อมูลตรงนี้ก็เลยโทรกลับไปคุยกับทางนายปัญญาคนเจ็บนะคะเขาพูดสั้นๆบอกว่าอาการเจ็บตอนนี้ดีขึ้นแล้วไม่เป็นอะไรมากแล้วไก่เกี่ยกับกลุ่มคนก่อเหตุแล้วเขาไม่ติดใจเอาความอะไรกันแล้วเป็นคนรู้จักกันขอโทษกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการนำเสนอข่าวว่าเขาถูกฟันเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้โดนฟันนะไอ้บาดแผลที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันโดนอะไรเพราะตอนเกิดเหตุมันชุลมุนแล้วมันก็ค่อนข้างมืดลูกชายขวบครึ่งตอนนี้ก็ไม่เป็นอะไรมากแล้วไม่อยากจะตอบนะว่าบาดแผลเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรลองฟังเสียงที่ได้โทรกลับไปคุยกับคนเจ็บอีกทีหนึ่งนะคะเคยทะเลาะกันนิดหน่อยครับมีปัญหากันเสียงกันเอามันมืดครับคือเขาเปิดประตูมาก็ชุลมุนกันแล้วครับเข้ามากี่คนนะคะเห็นเข้ามา2คนครับข้างในเข้ามาหาผม2คนโอ้เพราะเขาไม่ได้ฟันครับพี่อ้าวแต่ข่าวเห็นอ๋อมันฟันอ๋อไม่ได้ฟันเหรอครับอ๋อแล้วบาดแผลที่เกิดจากอะไรคะผมก็ไม่ทราบเบื่อไปผมล้มอะไรก็ไม่รู้เคยทะเลาะกันนิดหน่อยครับสุดท้ายเนี่ยพอฝั่งคนก่อเหตุเขามาเล่าปมเหตุให้ฟังแบบนี้กลายเป็นว่านายปัญญาคนเจ็บบอกไม่เอาความกับคนที่มาทำร้ายผมแล้วนะเพราะเอาจริงๆเนี่ยไอ้แผลที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะไม่ได้โดนฟันไม่ได้โดนฟันเขาไม่ได้ฟันฝั่งนู้นเขาบอกว่าไม่ได้มีอาวุธไปด้วยไงสงสัยเขาล้มจังหวะชุลมุนล้มไปโดนของเล่นลูกหัวแตกคิ้วแตกเลือดออกอะไรก็ว่าไปเอาว่าคือสุดท้ายคนเจ็บเนี่ยไม่เอาเรื่องคนก่อเหตุครับเนื่องจากว่าพาเมียคนก่อเหตุเขามาหลับนอนที่ห้องช่วงที่เมียตัวเองไม่อยู่ในห้องอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะจบไปแค่นี้ตำรวจก็เลยทำสำนวนเจรจาไกล่เกลี่ยตามขั้นตอนของกฎหมายไปนะคะที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมีป้าคนนึงบอกว่าถูกคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์สูญเงินไปจำนวนมากนะครับกว่า 200,000 โดยนางติ้งวันทุมมาอายุ60นะอยู่ที่หมู่9บ้านอาจยาตำบลน้ำเขียวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ร้องสื่อบอกว่านะครับตอนที่ปั่นจักรยานกลับบ้านเห็นประตูบานใหญ่เปิดออกปกติที่บ้านเนี่ยใช้ประตูบานเล็กไม่ได้ใช้บานใหญ่นะพอเดินเข้าไปในบ้านเจอหลานชายคนเล็กอายุ7ขวบได้ยื่นเงินให้ยาย7บาทแล้วบอกว่าคนที่มาส่งของให้เงิน20บาทไปซื้อน้ำอัดลมให้ส่วนคนที่มาส่งของก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้วป้าติ้งรู้สึกแปลกใจเลยโทรหาลูกสาวที่ทำงานอยู่กรุงเทพลูกสาวเลยให้แม่เดินสำรวจดูข้าวของในบ้านพบว่านะครับคนร้ายเนี่ยได้เข้ามานะฮะงัดขโมยข้าวของนะครับตู้เสื้อผ้าโดนงัดกระเป๋าสะพายพร้อมเงินสด 200,000 กว่าบาทสร้อยคอทองคำ3เส้นน้ำหนักรวมกัน3บาท3สลึงเนี่ยหายไปหมดโอ้โหนี่แค่เงินสดก็ 200,000 กว่าแล้วนะทองอีกอ่ะ3บาท3สลึงอ่ะค่ะเป็นมูลค่าเท่าไหร่ล่ะเป็นแสนอ่ะเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายฮะบ้าบ่มีคนอยู่แต่กับหลานมันเด็กเบิ้งตู้บ่ตอนนี้เลยเปิดแล้วบ่เห็นเงิ
่นกับเลี้ยหงายมือเปิดแล้วเออเฮ้ยกูนี่นายเนี่ยกูเฮ้ยกูเนี่ยเราต้องใช้เงินดูเลยเฮ้ยกูต้องมึงหายเงินนี่หายมือนี่นายเนี่ยกูนี่นะครับคือเสียใจนะเก็บเงินเก็บทองไว้ในตู้เสื้อผ้าตรงนี้หายหมดเลยฮะคุณผู้ชมฮะคนร้ายมันเอาไปหมดนะครับจากการตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดนะฮะตามร้านค้าเห็นชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสวมกางเกงยีนเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีเทาสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้านะครับครับไปลงมือก่อเหตุภายในบ้านของนางติ้งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีด้านนางกรณิกาลูกสาวของนางติ้งสงสัยว่าทำไมผู้ก่อเหตุถึงรู้ว่าแม่เก็บเงินไว้ในตู้เสื้อผ้าที่ว่านี้ทั้งที่ในบ้านเนี่ยก็ใหญ่โตมีหลายห้องแต่ทำไมเนี่ยคนร้ายเหมือนมันรู้นะมันเดินไปห้องนั้นแล้วก็มันตรงไปที่ตู้ที่ว่าเนี่ยนะฮะเหมือนรู้ว่าข้างในมีเงินเยอะเนี่ยนะนำเงินไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วนะครับนี่นะฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับย้อนไปเมื่อวันที่19สิงหาคมที่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะได้มีเหตุการณ์คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินก่อเหตุฉกเงินร้านขายของชำของนางอัมไพมาพร้อมอายุ64เห็นบอกว่าตอนนั้นก็สูญเงินเนี่ยเกือบแสนนะครับส่วนคนร้ายที่มาก่อเหตุกับป้าติ้งก็ไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ก่อเหตุที่อำเภอท่าตูมหรือเปล่าครับเขาบอกตอนนี้เนี่ยในหลายพื้นที่ของสุรินทร์เนี่ยนะโจรเนี่ยมันชุมฮะวอนตำรวจจัดการหน่อยนะครับอันนี้คือคนร้ายนะผู้ต้องผู้ก่อเหตุแม่มันก็แต่งตัวมิดชิดเหลือเกินครับที่บ้านพี่เองนะเนี่ยครับรัตนบุรีเนี่ยโอ้นะครับปิดบ้านดีๆเฝ้าบ้านดีๆไม่มีอะไรที่บ้านไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรเงินทองทรัพย์สินมีแต่เสาไฟอ่ะครับที่มีค่าที่สุดภายในบ้านใช่เสาไฟเสาไฟโอ้โหเจ๋ดีแล้วดีแล้วโอเคทรัพย์สินมีค่าเนี่ยเก็บไว้ที่ปลอดภัยครับนะฮะแต่ว่าจะบอกว่าเก็บไว้ที่ธนาคารเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะโดนมิจฉาชีพก็โดนดูดเงินจากบัญชีอ่ะ